เจ้าวันนี้ค่ะเจ้าเพชรซาชเอ็มนะคะก็มีลูกค้าเข้ามาอู้เกี่ยวกับประเด็นว่าความเสี่ยงถ้าขุนซื้อประเภทยากะหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆทางออนไลน์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะจะเกิดผลจะได้ขึ้นนะเจ้าคุณอาคิดว่าการที่ว่าเฮาซื้อทางออนไลน์เนี่ยมันมีประโยชน์หรือว่ามีโทษจะได้แล้วความจริงแล้วควรจะต้องเนี่ยจะได้ดีเจ้าก็คือว่าไอ้ถ้าเอาซื้อทางออนไลน์เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ว่า1คนขายหรือผู้ขายว่าจะมีความรู้เกี่ยวกับด้านเภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับยาคงมีความรู้เกี่ยวกับภูมิหลังของผู้ที่จะซื้อเนี่ยมีโรคประจําตัวอย่างคล่องแล้วก็คนที่ขายในออนไลน์บ่แม่นหมอบ่แม่นนายแพทย์แต่ว่าอาจจะอ้างว่าเป็นหมอก็ได้เฮาบ่สิฮู้ฉะนั้นการซื้อทางออนไลน์เนี่ยประเภทยาเป็นอาหารเสริมนะมันเสี่ยงต่อผู้ซื้อเพราะว่าผู้ซื้อนี่ก็เป็นผู้ป่วยอยู่แล้วแล้วเมื่อกินเนี่ยผลข้างเคียงเติมมาก็คืออาจจะยาที่ทางออนไลน์นั้นมีสเตียรอยด์อยู่แล้วทำให้ผู้ป่วยนี่มันดีขึ้นในระยะแรกต่อมาอาการป่วยนั้นมันก็จะเป็นหนักหรือว่าแพทย์ก็จะรักษาลำบากเวลาหมอไปครับไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอไปเจาะเลือดเนี่ยเวลาเขาหาเลือดมาหมอก็จะถามว่าไปกินอย่างม้าไปกินอย่างม้าเวลานั้นหมอเขาจะพูดเลยว่าไอสารอื่นที่ว่ามันโผล่มาในผลเลือดเนี่ยหมอก็จะถามว่ากินอย่างม้าอาการมันดีขึ้นเวลากินยาโรงพยาบาลนั่นถือดีแล้วต้องไปซื้อยาหรืออาหารเสริมจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรควบคุมมีใบอนุญาตถูกต้องนะครับปลอดภัยกับผู้ป่วยหรือว่าผู้ต้องการซื้อเองเพราะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยใครต้องทำพิสูจน์หรือว่ามีการเปลี่ยนยามันแพ้ตัวนั้นตัวนี้เปลี่ยนแทนเอาผมขอบอกว่าซื้อทางออนไลน์เนี่ยเสี่ยงมากครับประโยชน์ผมมีครับมีข้อเดียวคือคนขายได้ตังค์ครับแล้วก็คนซื้อกินนี่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพครับนะครับแน่นอนครับขอนี้ครับขอบคุณครับเจ้าหันกออันนี้คือเป็นเสียงลูกค้าโดยตรงเลยนะคะว่าหากคุณต้องการผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพนะเจ้าเนาะหรือว่ามีคำถามเรื่องยาหรือว่าสุขภาพอะอย่างนะคะเข้ามาอู้กับข้าเจ้าเพชรชเอมได้เลยนะคะข้าเจ้าเพชรชเอมยินดีให้บริการทุกๆคนนะคะส่วนท่านใดที่ว่าบ่สะดวกที่อยากเข้ามาอู้กับเฮาในร้านนะคะมีช่องทางบริการทางออนไลน์ทักตามรายนี้มาได้เลยนะเจ้ายินดีให้บริการเจ้า